สุงลาวนี่มันเก่าปันเคทางขวามือครับศาลาดอนคอนอันนี้อันนี้เป็นรีสอร์ทเป็นเก็ตเฮาส์ครับร้านขายน้ำมันขายเครื่องแล้วก็ให้ซ่อมรถจักรครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยเก็ตเฮาส์รีสอร์ทครับโรงเรียนเล็กน้อยประถมได้นี่บนนี้นะบรรยากาศที่คักขนาดครับมาเลาะมาทัวร์มาจวดลาวใต้ในช่วงหน้าหนาวครับบ้านนากาสังดอนดีดดอนคอนคนกินคนเที่ยวเป็นของพี่น้องชาวลาวใต้ครับซันเซ็ตริเวอร์วิวบ้านสูงลาวครับวัดเลยนี่ครับทางขวานะตั้งขายเครื่องครับบรรยากาศหมู่บ้านพี่น้องดอนคอนทางเข้าน้ำตกลีผีครับอันนี้คือบ่อนขายปี้ครับสบายดี2คนเลยเนาะไทย 70,000 เนาะอันนี้คือบ่อนขายปี้นี่ครับค่าเข้าน้ำตกลีผีครับคนละ 35,000 กีบวันนี้ครับแม่ของออนทัวร์ครับทริปการเดินทางมาเที่ยวเราใต้ครับที่ดอนดิดดอนคอนครับกำลังจะพาย่างไปเบิ่งน้ำตกลีผีเป็นน้ำตกอยู่ในกลางแม่น้ำโขงเลยครับนี่ครับทางไปก็จะมีกอไม้กอไม้ไผ่รูปทรงที่แปลกประหลาดนี่ครับนี่แบบสวยแบบแปลกๆกันนะครับนี่ให้เฮาเบิ่งเฮาชมธรรมชาติต้นไผ่ที่อยู่กลางแม่น้ำโขงนี่เดี๋ยวจะพาย่างเลาะเบิ่งบรรยากาศความสวยงามของน้ำตกลีผีครับมหานาที 4,000 ดอนหัวข้ามสะพานไปเบิ่งน้ำตกครับบรรยากาศน้ำตกลีผีครับงามขนาดนี้ครับน้ำตกไหลลงมาตามโขดหินนะครับนี่ถ้าขนาดน้ำใสครับแล้วก็มีสมักหินนะครับโขดหินภูเขานะอยู่กลางแม่น้ำโขงครับสำหรับการเดินทางมาเที่ยวน้ำตกลีผีกับนั่งเรือโดยสารจากบ้านนากาสังแล้วก็มาที่ดอนดีดขาเรือ15,000กีบแล้วก็เช่าจักรยานหรือว่าโมไซค์ครับถ้าโมไซค์นี่ก็จะคิดวันละ 80,000 กีบแล้วก็ขี่โมไซค์มาตามทางตาม GPS กับน้ำตกลีผีอยู่ดอนคอนครับโอ้ครับบรรยากาศนี่งามมากเลยพี่น้องเอ้ยน้ำตกไหลมาตามแก้งตามมักกินภูเขาด้านนี้ท่องเที่ยวครับโขนสลิงเบื้องความสวยงามภาพมุมสูงของน้ำตกครับคุณนะเก่งขนาดคุณนะดูว่าสวรรค์อยู่บนงามนะนี่สาวฝรั่งเก่งขนาดเว้ยคุณนะโอ้ขนาดคุณนะ
บรรยากาศธรรมชาติกับงามขนาดนี้เลยงามสุดคำล่ำลือครับบนเด็กบนเที่ยวทางธรรมชาติอยู่กลางแม่น้ำโขงก็ตอนพรครับจากที่เฮาข้ามสะพานกลับมากับมาฮอดแล้วครับดอนเดชครับบนพักบนอยู่บนขิดบนเซาเมื่อแรงนี้นะสบายดีแม่หาอย่างน้อนี่พักอย่างแม่นี่พักอีทกพักอีทกเอาเพ่ยังกินนี่สิไปดูอ่ะกินกับเจลไปลวกกับเจลบ่กินสดๆได้บ่บ่บ่เนาะรสชาติเป็นไงฮะมันก็หอมกินออกหอมๆเนาะแม่เนาะต้นนี้นี่บ่ดีต้นโอ้เนี่ยกินผักท้องถิ่นอยู่ดอนเดชเนาะไอ้เนาะโอ้หักบดแดงก็มีพุ่นได้บ่นี่เอาสิบ่โอ้พี่น้องนี่ผักท้องถิ่นเอาไปลวกกินกับเจลเนาะอันนี้เนาะเอาไปแกงได้บ่แกงก็ได้แกงก็ได้เนาะบรรยากาศยำเลียงบรรยากาศยำเลียงนาเข้าครับจะมีเงินห้างเงินเก่าอยู่ในกลางทุ่งนาครับนะบรรยากาศซันเซ็ตบังกะโลครับนี่นะเราสามารถเช่าจองผ่านบุ๊กกิ้งหรือว่าอากูด้าก็ได้ครับบนนี้นะโอ้บรรยากาศคักขนาดตะวันตกดินที่ดอนเดชสบายดีสั่งเบียร์กินไหมเบียร์เหล้านะเยี่ยงกันหน่อยเดี๋ยวมันแซ่บน้ำแข็งบ่อใส่เดี๋ยวเอาเบียร์ดำมันสีมันจะไม่สีขนกว่าเบียร์เหล้าคนใหญ่ดีกว่าใหญ่เนาะนั่นแหละทะเบียนตกดินที่ดอนเดชน้องเอก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดสนิทครับที่ดอนเดชครับนี่เอ้ยตรงข้ามนี่เมืองยังนี่อันนั้นไม่เป็นผู้ขเมนที่เป็นผู้เขาก็คือขเมนบ่โอ้แสดงว่าฝั่งซ้ายที่เป็นผู้เขาก็คือขเมนฝั่งขวาก็คือเมืองโขงเกิงจะปาซักเนาะบรรยากาศครับพี่น้องฝนตกครับรอฝนจะตกวันที่ข้ามกลับไปยังราชกษัตริย์ครับพายุเข้าฝนตกคำหัวครับกำลังขี่เรือโดยสารจากดอนเดชกลับไปยังบ้านนากระสังครับขณะคือท่าเทียบเรือบ้านนากระสังครับคือรถโดยสารจากนากาซังจะกลับไปยังปากซีครับค่ารถนี่คนละ 60,000 กีบพี่น้องเอ้ยให้เจ้าของโรงแรมจองให้นะหน้าหนาวเที่ยวปากซีพายุเข้าฝนตกครับในเวลากลับไปยังปาก
4ไปกรุงเทพไปสวนนครินทร์นะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกครับ